ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเขาทำนายบอกว่าเพื่อไทยนะอาจจะเป็นอุ้งอิงเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนผมก็บอกว่าเรียนว่ายากหุ้นส่วนคิดว่าเอาละถ้าพิธาไม่ได้อุ้งอิงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคำถามง่ายๆเลยได้ไหม376เสียงถ้าได้ก็ได้เป็นถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนตอบใต้คลิปผมหน่อยว่ามีโอกาสได้หรือไม่ได้นั่นคือคำตอบว่าไม่ต้องเดาก็ได้มันก็เป็นไปตามคันลองของมันนะสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงโดยมีหลักที่สำคัญที่เรียกว่ายุทธศิลป์สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็มาเรื่องโหราศาสตร์กันบ้างมีการทำนายว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนมีการดูดวงพิธานะขึ้นมานะเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วมาว่ากันนะเรื่องโหราศาสตร์เรื่องภาคปฏิบัติการจริงสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงอย่างที่หมอดูหรือไม่เป็นจริงอย่างที่หมอดูเขาว่าหรือไม่ I mean it's part of change there's always resistance but the way we resolved that conflict is more important and that's really the duty of a parliamentfor you to submit the law an amendment whether you want it to be stricter or you want it to be on an international comparison that's your right to pass that into the parliament and let the member of parliament discuss it on your behalf with transparency with maturity and then we'll resolve this conflict going forward on how the role of monarchy should be in the 21st century in Thailandอันนี้คุณพิธาพูดอีกแล้วว่า on ประชาชน on behalf of the people ใช่ไหม on your behalf with transparency and maturity เพราะงั้นโปร่งใสกับวุฒิภาวะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นคำเรียกว่าวลีคำโปรดของคุณพิธาแล้วกันฮะ maturity กับ transparency หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นทุกฝ่ายนะครับ then we will resolve this conflict going forwardon how the role of the monarchy should be in the 21st century in Thailand ตรงนี้ก็ทำให้ผมนอนไม่หลับอีกนะครับก็คือว่าเราก็จะแก้ความขัดแย้งนี้เพื่อจะได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วจัดการในเรื่องบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะเป็นอย่างไรในประเทศไทยในศตวรรษที่21เนี้ยเอามาอธิบายนะอันนี้ผมขยายความเองเป็นสีส้มนะครับอันนั้นภาษาของผมประโยคสีส้มคุณพิธาพูดบอกว่าเราจะทำยังไงเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์นะให้มันเข้าสู่ศตวรรษที่21พูดเหมือนอย่างกับว่าจะไปจัดการนะโดยไม่ต้องคุยกับใครเราจะจัดการด้วยกฎหมายอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราเป็นนายกรัฐมนตรีแบบอังกฤษนะครับเข้าเฝ้าทุกอาทิตย์เลยแล้วก็กราบบังคมทูลปรึกษาหารือให้ในหลวงท้วงติงเราบ้างเราอาจจะมีความเห็นตอบกลับไปบ้างแล้วเก็บไว้เป็นความลับนะคุณจะเอาไปเขียนหนังสือแบบแฮร์รี่เดอะสแปร์ไม่ได้นะแล้วประเทศมันจะไปอย่างนุ่มนวลแล้วจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของเด็กหนุ่มคนหนุ่มเนี่ยกับสถาบันที่ยั่งยืนมาเกือบพันปีของประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนี่ยซึ่งผมเองก็เก่าแล้วนะครับจึงมีความรู้สึกว่าผูกพันเพราะฉะนั้นสองฝ่ายพบกันทุกอาทิตย์เนี่ยสวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่คุณพิธาพูดตรงนี้ how the role of the monarchy should be in the 21st century in Thailand บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะเป็นยังไงในศตวรรษที่21ในประเทศไทยตรงนี้อันนี้ผมขอตีความระหว่างบรรทัดว่า this is not just an amendment to article 112 it isa proposal to change the overall role of the monarchy in Thailand. And Pita has yet to elaborate on the proposed change. นะอันนี้ผมแกล้งพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างนั้นนะสีส้มเป็นของผมนะครับหมายถึงว่าตัวหนังสือสีส้มผมเขียนเองเพื่อจะอธิบายความรู้สึกในใจที่ทำให้ผมนอนไม่หลับคือว่าตอนนี้คุณพิธาไม่ได้พูดถึงเรื่องการแก้ไขมาตรา112แล้วล่ะคุณพิธาเสนอว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยให้มันเข้าสู่ยุคที่
ศตวรรษที่21ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าศตวรรษที่21เนี่ยพระเจ้าแผ่นดินควรจะเป็นยังไงนะครับในศตวรรษในตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชใหม่ๆนะครับเดวิดโลแม็กซ์ผู้ดำเนินรายการสารคดีBBC มาสัมภาษณ์เป็นสักนี้ยาวเลยนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยและในหลวงเดวิดโลแม็กซ์ถามรัชกาลที่9พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลในตอนนั้นนะครับบอกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องทำอะไรบ้างผมตั้งดูมาหลายปีแล้วนะครับกลับไปดูเอกก็นั่งยิ้มในหลวงเนี่ยรัชกาลที่9ท่านบอกว่า I don't know ไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าทุกเช้าตื่นขึ้นมาออกไปทำให้มันดีที่สุดอันนี้มันหมายความว่ามันไม่มีหรอกครับ international commerce มาตรฐานสากลในโลกนี้ว่าพระเจ้าแผ่นดินประเทศทั้งหลายต้องทำยังไงมันสุดแต่ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการวัฒนธรรมอันยาวนานหรือไม่ยาวนานของแต่ละประเทศที่มีระบอบการปกครองเริ่มต้นที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเบ็ดเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นประมุขอยู่เป็นสัญลักษณ์อยู่ภายใต้ประชาธิปไตยแบบไทยแบบญี่ปุ่นแบบอังกฤษในปัจจุบันนี้นะครับไม่มี international comparison คือไม่มี international standard อาจจะมี international comparison คือเปรียบเทียบกันแต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องเอาอย่างนั้นนะครับผมก็เลย อธิบายเป็นตัวอักษรสีส้มของผมเองบอกว่าคุณพิธาคิดไกลมากกว่าแก้ไขมาตรา112เพราะคุณพิธาบอกว่าคุณพิธาบอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงสถาบันมหากษัตริย์เพื่อให้เข้าสู่ศตวรรษที่21ตามแบบสากลประโยคที่ฟังแล้วพี่สะดุ้งมากเขาบอกว่าเนี่ยเข้าขึ้นเป็นรัฐบาลเขาจะได้จัดการว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับมวลชนจะเป็นเช่นไรเขาไม่ใช้คำว่า people ซึ่งแปลว่าพระสกนิกรนะเขาใช้คำว่า mass ซึ่งแปลว่ามวลชนนะเขาบอกเลยเขาต้องการที่จะเข้ามาจัดการกับrelationship between the monarch and the master โอ้โหอันนี้น่ากลัวมากและเสร็จแล้วเขายังพูดประโยคนี้อีกนะบอกเราจะได้วางให้เรียบร้อยว่าตำแหน่งหรือว่าราชฐานะหรืออะไรต่างๆของพระองค์ในศตวรรษ21ควรจะเป็นเช่นไรเขาจะกำหนดเขาจะกำหนดบทบาทเขาจะกำหนดราชสถานะของพระมหากษัตริย์อันนี้พี่ไม่ได้พูดเองนะไปดูได้เลยในการให้สัมภาษณ์สังกฤษของเขานั่นก็ปรากฏการณ์ที่ผ่านมาฮะปรากฏว่าหมอดูฟันธงพิธาดวงแตกนะครับไร้เกณฑ์เป็นนายกรัฐมนตรีเหตุดิดรอนนะสถาบันพระมหากษัตริย์ลดอำนาจทหารจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อสองเสาดวงเมืองเตือนถ้าดื้อถึง18ตุลาคม66อาจจะต้องลี้ภัยไปยังต่างประเทศเขาบอกว่าดวงกรุงรัตนโกสินทร์พฤหัสหนุนอาทิตย์นะไม่มีทางแก้ม.112สำเร็จพร้อมระบุดวงนายกจะเป็นชาวราศีสิงห์จากพรรคเพื่อไทยขณะที่ดวงทหารยังอ่อนกำลังจะเข้ามาเข้มแข็งอีกครั้งในเดือนตุลาคมเผยมีเกณฑ์ปฏิวัติกองทัพพร้อมทั้งเกิด2เหตุการณ์ช่วงปลายปี68นะครับกำลังเข้าได้เข้าเข็มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการฟอร์มรัฐบาลภายใต้การนำของก้าวไกลพร้อมเตรียมข้อเสนอชื่อให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่ามกลางกระแสการต่อต้านจากเสียงส่วนใหญ่หมอฟลุ๊กหมอดูนะโหราศาสตร์ก็มีการทำนายดวงชะตาว่าพิธาเกิดวันที่5กันยายน2523เป็นชาวราศีสิงห์นะลัคนาราศีกันตอนนี้ดวงพิธาชี้ชัดว่าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนแถมมีดวงจะต้องลี้ภัยด้วยซ้ำเนื่องจากดาวพฤหัสเข้ามรณะจึงเป็นอริกันดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของครูผู้ใหญ่ผู้สูงวัยเข้ามรณะติดเกณฑ์นะดวงช้ำพินทุบาทซึ่งเป็นเกณฑ์ใหญ่เกณฑ์หนึ่งดังนั้นยังไงสว.ก็ไม่โหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดนแช่แข็งเช็คบินแน่นอนโดยจังหวะเช็คบินนั้นรอแค่ราหูอย่างเดียวซึ่งพระราหูจะเล็งลัคนาในวันที่17ตุลาคม2566ดวงจะแตกตอนนั้นนะครับจริงๆแล้วดวงพิธานั้นเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เข้มแข็งมากเนื่องจากนะเมื่อต้นเดือนกรุงรัตนโกสินทร์ได้ฝังเสาหลักดวงเมืองผูกดวงเมืองนะ21เมษายน2325ดวงเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์จึงเป็นราศีเมษนะครับธาตุไฟซึ่งธาตุไฟมีเสาหลัก3ต้นคือเมษธนูสิงห์และพิธาเป็นราศีสิงห์ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักเพลิงนะครับ
ส่งเสริมดวงเมืองแต่ดวงเมืองผูกไว้กับกษัตริย์และทหารการที่พิธาริบรอนสถาบันพระมหากษัตริย์ลดอำนาจทหารซึ่งเป็นเสาหลักของดวงเมืองจึงทำให้นายพิธาไม่สามารถขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้นะครับจังหวะเช็คบินของคุณพิธาคือตอนที่ราหูเล็งลักประมาณวันที่18ตุลาคม2566เป็นเกณฑ์ใหญ่นะครับเป็นเกณฑ์ดวงแตกชัดเจนมันกดดวงหนักหากคุณพิธาไม่ผ่อนมีเกณฑ์ถึงขั้นลี้ภัยได้เลยเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์เดียวกับคุณทักษิณตอนนั้นหลวงตามหาบัวดูดวงของคุณทักษิณว่าระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับดวงเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นส่งเสริมกษัตริย์และผูกไว้กับทหารดังนั้นคุณพิธาจะแก้ไขมาตรา12จะส่งผลกระทบต่อสถาบันกษัตริย์และจะเข้าไปปฏิรูปกองทัพจึงยากที่คุณพิธาจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหมอดูก็ทำลายแบบนั้นนะก็ในขณะที่เขาก็ว่าไปบลาๆๆสรุปพิธาไม่ได้เป็นนะก็บอกเกณฑ์ที่จะมีการไปรูปกองทัพคือปลายปี2568ซึ่งตรงนั้นอาจจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้น2เรื่องคือการเคลื่อนย้ายกองทัพขนาดใหญ่และมีการปฏิรูปกองทัพคำทำนายของดวงเมืองบอกว่ามีทหารยศพันตรีหรือพันโทเข้ามาแก้วิกฤตประเทศเพราะดาวอังคารของดวงเมืองเป็นกึ่งปรเกษตรกึ่งราชาโชคนะครับปรเกษตรแปลว่าอ่อนกำลังราชาโชคแปลว่าได้มาง่ายๆหรือมีอำนาจวาสนาจึงแปลว่าทหารที่เข้ามาจะมียศเพียงพันตรีถึงพลโทนะฮะอาจารย์ฟลุ๊กบอกแบบนั้นในเชิงงานสังเคราะห์นะฮะก็เป็นการทำนายของหมอดูแหละนะฮะจริงๆแล้วไม่ต้องบอกหมอดูก็ได้ไม่ต้องถามหมอดูก็ได้ว่าพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะก็คำตอบก็คือว่าพิธาคงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในเชิงงานสังเคราะห์ทำไมเสียงไม่ถึง376เสียงนะครับและปัจจุบันถูกร้องเรียนเรื่องของ ITV นะส่วนเรื่องที่เขามองว่าจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมมีกำลังมีโอกาสสูงนั้นผมเรียนหุ้นส่วนนะแทบเป็นไปไม่ได้เลยมันมีเหตุผลอย่างอื่นนะเพราะคนเขียนธนูภายหลังจากการลงประชามติจนเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่ไม่ได้เขียนโดยคุณมีชัยฤชุพันธ์จำนวน128มาตราเขารู้อยู่แล้วว่า90ปีประเทศไทยมันจะวนมาอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายก็จะเกิดการล้มล้างการปกครองเกิดแล้วก็เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเป็นที่มาของการรัฐประหารเขาจึงเขียนบางอย่างไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เขารู้อยู่แล้วไอ้พวกคอมมิวนิสต์ไอ้พวกที่ต้องการล้มเจ้าจะลุกคือขึ้นมาเขารู้อยู่แล้วเขาจึงเขียนกติกาบางอย่างและเงื่อนไขบางประการหลายชั้น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 โดยไม่จำเป็นจะต้องรัฐประหารก็ได้นะครับนั่นหมายก็ไม่ต้องหมอดูคนไหนทำนายหรอกทุกคนรู้อยู่แล้วทั่วประเทศไอ้เรื่องของ ITV นะแค่ไม่ต้องไปถึง ITV หรอกนะเรื่องของคุณสมบัติสิ่งแรกเลยเนี่ยไอ้376เสียงอะได้หรือเปล่าคำตอบก็คงไม่ได้นะฮะเพราะมีต้องรวมกันสสสวซึ่งเป็นหลักคิดในเยอรมนีหลักคิดในเนเธอร์แลนด์หลักคิดในฝรั่งเศสอีกหลายประเทศก็ใช้หลักคิดเดียวกันนะครับที่ให้สสสวมาโหวตร่วมกันเนี่ยแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเขาทำนายบอกว่าเพื่อไทยนะอาจจะเป็นอุ้งอิงเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนผมก็บอกว่าเรียนว่ายากหุ้นส่วนคิดว่าเอาละถ้าพิธาไม่ได้อุ้งอิงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคำถามไม่ง่ายเลยได้ไหม376เสียงถ้าได้ก็ได้เป็นถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนตอบใต้คลิปผมหน่อยว่ามีโอกาสได้หรือไม่ได้นั่นคือคำตอบว่าไม่ต้องเดาก็ได้มันก็เป็นไปตามคันลองของมันสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงโดยมีหลักที่สำคัญที่เรียกว่ายุทธศิลป์การเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
คยเห็นจนเคยเป็นมีเคยได้อนาคตเราไม่รู้ถึงไม่รู้ก็ต้องเดินไปจากตัวไปใหญ่มันก็ล่วงไปตามเวลาไม่ตายวันนี้ต้องคงไปสีเอาวันข้างหน้าวันนี้ยอมพรุ่งนี้ด่าไม่ใช่ที่ข้าปากของใครเขาเศร้าเขาเบสเขานอนเขาอีสจะคิดถึงตัวเราใหญ่จะต้องตายทุกคนไปส่วนตัวเราตายไว้ยืนไว้ยืนจะชื่อให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทยI'm not one of your friends.